รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรับลวงพลังออนทีวีกับดิฉันวาสนานานุ่มนะคะแหมเผลอแป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้ววันนี้นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมนะที่ชมรายการทางทีวีหรือว่าฟังวิทยุก็คงจะได้ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็พิเศษหน่อยนะเนื่องจากว่าท่านพลเอกประยุทธ์บันทึกเทปไว้นะคะตั้งแต่ก่อนเดินทางไปประชุมอาเซียนที่อิตาลีแล้วก็มีการเลื่อนเวลานะคะมาเป็นออกอากาศเมื่อช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าช่วงค่ำเนี่ยจะมีการถ่ายทอดกีฬาอะไรเงี้ยท่านนายกก็เลยหลบให้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอ้โหก็ยาวพอสมควรนะประมาณ52นาทีนะคะก็เขาเรียกว่ายาวกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าท่านก็มีหลายเรื่องที่จะต้องชี้แจงนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะความเคลื่อนไหวของท่านบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่อิตาลีเนี่ยโอ้โหนะคะเป็นที่จับตามองเพราะว่าเป็นการออกไปสู่เขาเรียกว่าออกนอกภูมิภาคครั้งแรกนะแล้วก็เป็นการไปประชุมในเวทีนานาชาติค่ะเพราะว่าได้มีการพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศเลยนะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปนะท่านมีการเขาเรียกว่าพบปะทวิภาคีกับทั้งนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็สมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ท่านนายกเนี่ยตกลงที่จะเดินทางไปเยือนกัมพูชานะคะในวันที่30และ31ตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนร่วมกันนะคะซึ่งคาดว่าเรื่องของเขาพระวิหารรวมทั้งเรื่องของแหล่งพลังงานในทางทะเลเนี่ยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาในระหว่างที่คุยกับสมเด็จฮุนเซนแล้วนะคะรวมทั้งเรื่องของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะการพัฒนาชายแดนร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นในด้านที่ดีนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นที่บอกว่าจากนี้ไปนะคะจะไม่มีอะไรมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีเรื่องราวแบบระหองระแหงบาดหมางกันเหมือนที่ผ่านมานะคะถ้าจำได้นะเหตุเรื่องของเขาพระวิหารพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่แต่ละฝ่ายที่อ้างสิทธิ์กันเนี่ยก็เคยทำให้เรานะคะเขาเรียกว่าสู้รบกันมาแล้วนะระหว่างไทยกับกัมพูชานะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือแหมแน่นอนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วเลยนะคะว่าการเดินทางไปเขาเรียกว่าไปประชุมอาเซมของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็มีทั้งเขาเรียกว่าคนไทยนะคะกลุ่มคนไทยที่ไปต้อนรับนะซึ่งโอเคก็คงมีจำนวนพอสมควรนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นในส่วนของการต่อต้านในเชิงสัญลักษณ์นะคะเพราะว่านี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ทางทีมนายกรัฐมนตรีรวมทั้งทีมโฆษกรัฐบาลนะคะก็ต้องมีการชี้แจงนะคะเพราะว่าในส่วนของประชาชนที่ไปต้อนรับให้กำลังใจท่านนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะคะว่าก็มีไปรอรับท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีมอบดอกไม้นะคะแล้วก็มาพบท่านที่โรงแรมนะหน้าโรงแรมด้วยนะแต่ว่าในส่วนของคนที่ต่อต้านเนี่ยก็จะมีในลักษณะของการเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งมีการโลโก้ทำเป็นโลโก้ต่อต้านท่านพลเอกประยุทธ์นะคะไปติดนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าล่าสุดนะคะอย่างวันนี้นะคะท่านเสกไก่อูนะคะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็มีการชี้แจงนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีสื่อหลายสื่อนะคะก็มีการลงข่าวภาพของการที่มีม็อบนะคะมีม็อบทั้งคนไทยแล้วก็ชาวอิตาเลียนนะคะเขาเรียกว่าถือป้ายต่อต้านท่านพลเอกประยุทธ์นะคะท่านเสกไก่อูก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่ามีคนไทยแค่บางคนนะคือไม่กี่คนแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าคือเนื่องจากว่าอิตาลีเนี่ยที่มิลานเนี่ยมีนักศึกษาเขารวมตัวกันประท้วงเรื่องของอะไรนะเหยียดสีผิวพอดีนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งต่อต้านรัฐประหารต่อต้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาศัยจังหวะนี้เนี่ยไปร่วมด้วยหมายถึงว่าเหมือนไปร่วมแจมแล้วก็ถ่ายภาพออกมาเพื่อให้ดูว่ามีชาวอิตาเลียนร่วมด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเยอะอะไรประมาณนั้นนะเนื่องจากว่าทางแกนนำของกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีการเอาประเด็นเรื่องของช่างภาพอิตาลีนะคะซึ่งเป็นเจอร์นัลลิสต์ที่เสียชีวิตในระหว่างการกระชับพื้นที่คนเสื้อแดงเมื่อปี53มาปลุกมาพูดให้คนอิตาลีเนี่ยร่วมด้วยนะก็คือเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งท่านพลตรีสรรเสริญนะคะหรือว่าเสกไก่อูนะคะ
ก็บอกว่าเป็นการประท้วงของอิตาลีนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของนายกประยุทธ์แต่ว่ามีคนไทยไปร่วมแจมเท่านั้นค่ะก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ต้องมีทั้งคนสนับสนุนนะคะแล้วก็มีคนที่ต่อต้านนะคะแต่ว่าก็การเดินหน้าเรื่องของการประชุมอาเซียนก็ยังคงมีต่อไปนะคะแม้แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ไปถึงที่นั่นนะคะโดยมีท่านบิ๊กเจี๊ยบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยนะคะแล้วก็มีการพบปะมีการเขาเรียกว่าให้นโยบายกับบรรดาเอกอัครราชทูตในยุโรปนะคะแล้วก็ผู้ช่วยทูตทหารที่อยู่ในพื้นภาคพื้นยุโรปเนี่ยมาพบท่านหมดนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันในการที่จะทำความเข้าใจกับมิตรประเทศต่างๆนะคะเรื่องของสถานการณ์ภายในของเราแล้วก็ความมุ่งหมายของคสช.นะในการที่จะปฏิรูปประเทศแล้วก็แก้ปัญหาด้วยค่ะแม้ได้ข่าวว่ามีตอนนึงนะคะว่าท่านนายกเนี่ยเขาพูดในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะท่านก็ออกตัวนะคะว่าจริงๆเนี่ยท่านเนี่ยอยากจะลาออกทุกวันนะคิดอยู่ทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าภารกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของท่านนะคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยากจะอยู่เกินเวลาแม้แต่วันเดียวนะก็คือตามรถแมพที่ประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็คือตุลาคมปี2558เนี่ยระบุไว้ว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะคะแล้วจากนั้นช่วงประมาณอีก 3-4 เดือนต่อมาหรือประมาณสักมีนาปี2559เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าก็อยากให้เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยชีวิตครอบครัวไม่ได้มีความสุขนะไปไหนก็ไม่ได้ลูกเมียก็กลัวเรื่องของอันตรายหรือแม้แต่นะทุกวันนี้นะกลับบ้านไปนะก็ยังมีทะเลาะกับภรรยานะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยภรรยามองว่าทำไมเรื่องนี้ทำไม่ได้ทำไมเรื่องนี้ทำไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันก็มีสาเหตุในหลายๆเรื่องนะเรื่องของที่ทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ว่าท่านก็พยายามเต็มที่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นมุกของท่านพลเอกประยุทธ์นะในการเรียกเสียงฮาที่อาหารค่ำที่มิลานอิตาลีค่ะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของการอาหารกันต่อนะคะได้ข่าวว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านกำลังจะเดินทางลงไปภาคใต้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรับลวงพลางออนทีวีนะคะนะเดี๋ยวท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ก็เดี๋ยวทุกอย่างก็คงกลับมาเหมือนเดิมนะท่านก็คงจะมีการชี้แจงเรื่องของการผลของการไปประชุมแล้วก็อาจจะเรื่องของคนที่มาต่อต้านด้วยเพราะว่าก็ทางเสไกอูพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเองก็บอกว่ามีอยู่ไม่กี่คนเองนะคะซึ่งก็เห็นชื่อกันอยู่นะคะว่าบางท่านเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในเขาเรียกว่ารายชื่อที่คสช.เรียกมารายงานตัวแต่ว่าไม่ได้มารายงานตัวด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะแต่ในขณะที่ท่านพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นะแน่นอนนะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นฝ่ายความมั่นคงหรือว่าสร.2แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ท่านก็จะเดินทางลงไปที่จังหวัดปัตตานีนะคืออันนี้เป็นการเดินทางลงภาคใต้ครั้งที่2เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะลงไปจริงๆแล้วก็คือไปร่วมงานซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าทอดอะไรทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรสมัยเนี้ยเขาเรียกอะไรนั่นแหละก็คือไปที่วัดช้างให้นะคะที่ปัตตานีแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกับพี่น้องซึ่งเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยในพื้นที่นะคะในการทอดกฐินนะช่วงนี้มีช่วงทอดกฐินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกฐินหลวงเนี่ยจะมีอีกหลายวัดเลยนะทั้งของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ของรัฐมนตรีกลาโหมและผบ.เหล่าทัพนะแต่ว่าในส่วนนี้ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็ลงไปเพื่อที่จะไปมีการประชุมด้วยนะคะประชุมกับผบ.หน่วยในพื้นที่เพื่อที่จะพูดคุยหลังจากที่มีเหตุนะเหตุที่เราเคยทราบกันดีก็คือเรื่องของการเผาโรงเรียนที่ทุ่งยางแดงที่ปัตตานีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการคิดเรื่องของทุ่งยางแดงโมเดลเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากำชับนะบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วก็ในช่วงที่จะมีการเปิดเทอมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนั่นก็ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของท่านพลเอกประวิตรนะคะในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมที่ต้องลงไปช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะในส่วนของการแก้ปัญหาภาคใต้หรือว่าคปต.ด้วยค่ะ
ค่ะอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะคะว่าท่านป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานการเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่22นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเดิมนะคะก็หยุดไปตั้งแต่ตอนที่เรามีเรื่องของการประท้วงนะคะช่วง7เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่งมีการจัดต่อเนื่องก็เมื่อวานนี้เองนะคะแต่ว่าอันนึงที่คนในกองทัพยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะก็คือภาพดีนะคะก็คือระหว่างท่านบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะกับท่านบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรองผบ.สูงสุดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะที่คนกำลังจับตามองกันว่าเฮ้ยมีอะไรคาใจกันหรือเปล่านะแต่เมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยมาร่วมงานมาต้อนรับท่านพลเอกเปรมด้วยกันนะคะแล้วก็มีการพูดคุยนะต้องใช้คำว่านุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะทั้งท่านพลเอกอุดมเดชผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ท่านพลเอกไพบูลย์นะคะแม้ว่าท่านพลเอกไพบูลย์เนี่ยจะถูกมองว่าท่านพลาดเก้าอี้ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ตามนะแต่ว่าท่านก็ได้เป็นสมาชิกคสช.แล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะก็ไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งนะแต่ว่าโอเคการโยกย้ายระดับผู้การกรมที่ผ่านมาที่พลเอกอุดมเดชมีการย้ายในทหารบางท่านนะซึ่งเป็นนายทหารในสายของพลเอกไพบูลย์ไปบ้างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คงอาจจะยอมรับกันได้นะคะว่าเมื่อใครขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาลูกน้องหรือว่าคนที่ตัวเองไว้วางใจเนี่ยมาดูแลในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งที่สำคัญโดยเฉพาะการคุมกำลังค่ะค่ะในอีกประเด็นหนึ่งนะคะแหมก็ต้องเอาเข้าตัวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่หลายเรื่องนะการทำหน้าที่ของวาสนานะแต่ไม่เป็นไรนะก็มีทั้งบวกทั้งลบนะมีคนมองในทั้งแง่แต่ละแง่นะแต่เพียงแต่ก็ขอร้องว่าในเรื่องของสีเนี่ยนักข่าวนะก็ควรจะเขาเรียกว่ามีพื้นที่ให้นักข่าวอยู่ตรงกลางนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ได้นะถ้านักข่าวไม่ได้อยู่สีเดียวกับคุณเนี่ยหมายถึงว่ากับคุณก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาอยู่อีกสีนึงหรือว่าพยายามที่จะดึงใหเขามาเป็นสีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสีเดียวกับคุณนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะให้นักข่าวนะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะก็เป็นการขอร้องไว้นิดนึงนะคะแต่ว่าเข้าใจนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะเพราะว่าเมื่อเป็นนักข่าวที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสื่อเป็นสื่อแล้วก็ทำหน้าที่แทนประชาชนด้วยเนี่ยก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่อย่างน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยวาสนานะคะมีหนังสือเล่มนึงซึ่งโอ้โหคาดว่าคงจะโดนไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าเขียนเกี่ยวกับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเล่มนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวเล่มนี้จะแจกให้ท่านผู้ชมด้วยนะที่ร่วมสนุกกับรายการนะคะก็ถามเลยดีกว่านะคะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับท่านพลเอกประยุทธ์นะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนหนังสือจนเป็นผู้หมวดหนุ่มจนมาโตแล้วก็มาสู่เรื่องของการเบื้องหลังการรัฐประหารที่ผ่านมานะคะในชื่อหนังสือว่าเส้นทางพยัคฆ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกในรายการสัปดาห์นี้นะคะจำนวน5เล่มนะคะก็ขอแค่ว่าตอบคำถามให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะจะถามว่าชื่อเต็มโหชื่อเต็มก็ยาวๆนะชื่อเต็มของหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรโอ้โหง่ายมากนะคะแล้วก็ตอบมาในแฟนเพจของรับลวงพลางออนทีวีนะคะเดี๋ยวเราถ้าตอบกันมาถูกเกินมากเกินเนี่ยเกิน5เล่มเนี่ยเราก็จะมีการจับฉลากนะแต่ว่าในสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการแจกอีกค่ะรอกันได้นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะแต่ว่าเป็นหนังสือที่คิดว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะหมายถึงว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเพิ่งเปรยๆไปวันก่อนเองนะคะบอกว่าเขียนอะไรนะให้ความเป็นธรรมบ้างนะโหให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะก็คือถือว่ามีทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็ทุกมุมมองนะคะเป็นการว่าเขียนตามเนื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้านะคะผู้ชมที่ตอบคำถามมาเกี่ยวกับมอตโต้ของผู้บัญชาการทหารเรือนะคะรอเฉลยในช่วงหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าในช่วงของการทหารนั้นมีเรื่องอะไรบ้างกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรับลวงพลางออนทีวีนะคะแม่ช่วงนี้สบายๆบ้างนะตัวเองก็รู้สึกว่าเครียดๆไงก็ไม่รู้นะหรือเครียดแทนนายกหรือเปล่ารู้นายกบอกว่าอะไรนะความดันขึ้นนะแต่
ท่านมาโยนว่าความดันขึ้นเนี่ยเป็นเพราะนายเพราะอะไรนะเพราะนักข่าวถามคำถามทำไมอารมณ์เสียอะไรเงี้ยหูจริงๆไม่นะต้องบอกว่านักข่าวในยุคนี้โดยเฉพาะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยช่วยท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำนะถ้าเห็นว่าท่านอารมณ์เสียเนี่ยก็จะเปลี่ยนเรื่องถามหรือไม่ก็จะบอกเลยว่าท่านนายกคะใจเย็นๆค่ะว่าสายบอกเลยนายกใจเย็นยิ้มหน่อยอ่ะแต่ก็ข้อดีของท่านนายกประยุทธ์ก็คือแม้จะโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วนะอ่ะก็ถือว่าก็ต้องปรับกันไปนะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยโอ้โหความกดดันเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกกันไว้นะคะว่ามีเรื่องของการทหารก็คืออันนี้มีสกู๊ปเบาๆนะคะว่าวันก่อนที่ไปที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะซึ่งถือว่าเป็นขุมกำลังลบหลักนะคะกลางเขาเรียกว่ากลางกรุงเลยเป็นหน่วยปฏิวัติกลางกรุงเลยซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนผู้บังคับการกรมไปนี่เองนะแต่ว่าเราจะไปดูนะคะว่าโอ้โหดูเหมือนจะเป็นหน่วยรบอะไรเนี่ยแต่ว่ามีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะที่กองบังคับเขาเรียกว่ากองบังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะเดี๋ยววาสนาจะพาไปชมนะคะว่าที่นั่นเนี่ยสวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยังไงบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ตรงบางเขนนี่เองนะถือว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สำคัญนะเป็นหน่วยกำลังสำคัญของกองพลที่1รักษาพระองค์นะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพามาชมมุมที่สวยงามแล้วก็เขาเรียกว่าคลาสสิกมากนะของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ตอนนี้เราอยู่ที่บก.กรมที่นี่โอ้โห112ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในนะว่ามีอะไรที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์บ้างค่ะไปค่ะค่ะเนี่ยเราเข้ามาในกองบังคับการกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์แล้วนะคะโอ้โหมาเข้ามาจะเจอนี่เลยนะคะบรรดาบิ๊กนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นนโยบายนะคะเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาชุดใหม่เนี่ยก็ต้องมีการเอารูปใหม่นะคะนี่ก็มีรูปทั้งท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมาจนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกนะคะแล้วก็มาแม่ทัพภาคที่1นะคะแล้วก็มาที่ผู้บัญชาการกองพลฐานขออภัยผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็มาที่ผู้บังคับการกรมท่านใหม่นะคะท่านพันเอกสุชาติพรหมใหม่ซึ่งเพิ่งรับหน้าที่ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะนะคะแล้วก็ภายในกองบังคับการกรมนี่นะคะโอ้โหนะคะเขาเป็นเสมือนแกลเลอรี่เลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมีภาพทหารสวยๆภาพแบบอาร์ตนะภาพที่ทั้งหมดเป็นภาพของกำลังพลของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะอย่างที่เคยบอกว่าที่นี่นะคะโอ้โหเขาจะเน้นเรื่องของเขาเรียกว่ามีมอตโต้มีคำพูดต่างๆที่เป็นกินใจเรื่องอุดมการณ์ของทหารนะคะหรือแม้แต่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เลย duty first นะคะ duty firstนะคะเหมือนคล้ายๆ duty free นะขออภัย duty first เนี่ยก็คือหน้าที่มาก่อนนะอันนี้จะคล้ายๆกับมอตโต้ของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะตอนเป็นผู้บัญชาการทหารบกหรือแม้แต่ตอนถึงตอนนี้นะคะท่านก็ยังยึดคำว่า country first อยู่นั่นเองนะคะคือประเทศชาติมาก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยของทหารก็คือ duty first นะคะก็คือหน้าที่มาก่อนหรือว่าภารกิจสำคัญที่สุดแล้วที่นี่นะคะนี่ท่านผู้ชมนี่เปิดเข้าไปในห้องนี้ว้าวเห็นไหมฮะนี่เลยเป็นห้องนะคะเขาเรียกว่าเป็นห้องรวมของอาวุธปืนนะคะบางอันก็เป็นพระแสงปืนนะคะเนื่องจากว่ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เนี่ยเป็นหน่วยในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าฟ้าเพชรราวุธนะคะแล้วก็มีปืนโบราณอยู่จำนวนมากเลยปรากฏว่าเมื่อช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยทหารเนี่ยนะคะไปค้นเขาเรียกว่าบก.กองพันเก่านะคะแล้วค้นห้องใต้ดินปรากฏว่าโอ้โหเจอปืนนี่นะคะเป็นหลายสิบกระบอกเลยนะคะก็เลยเอามาขัดมันแล้วก็เอามันแสดงโชว์ในห้องนี้ไว้นะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะท่านกษัตริย์บรูไนเนี่ยมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มาชมงานของร.11นะคะปรากฏว่าท่านถูกใจพระแสงปืนอันนึงนะคะทางกรมทหารราบที่11ก็เลยถวายไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกษัตริย์บรูไนเนี่ยท่านก็ชอบเรื่องการทหารด้วยนะโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยท่านมาทีไรนะท่านจะมาเยือนกองทัพบกแล้วก็รบพิเศษเสมอรวมทั้งในส่วนของร.11ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามของกรมทหารนะคะเดี๋ยวนี้กรมทหารเขาบอกว่าค่ายทหารหรือกรมทหารไม่ใช่น่ากลัวไม่ใช่แดนสนธยาหรือว่าเขตห้ามเข้าอีกแล้วนะคะก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแรงดึงดูดนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนห้องรับแขกเวลาคนมาเยือนมาเยี่ยมนะคะที่หน่วยนี้ด้วยค่ะ
าออกเข้ามาแล้วเหรอคะแต่ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่เราต้องเฉลยแล้วนะคะหลังที่อมพนันมานานนะคะแล้วก็รอลุ้นนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะตอบถูกหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอบผิดกันหมดเลยนะคะที่เราถามว่ามอตโต้ของท่านพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวรรณิชผู้บัญชาการฐานเรือท่านใหม่เนี่ยมีว่าอะไรนะคะโอ้โหไปนู่นกันเลยไปไหนกันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะก็มีผู้ตอบถูกหลายท่านเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องจับฉลากมานะคะว่าเอาเฉพาะที่เราจะสามารถที่จะมอบเสื้อนี่ค่ะเสื้อยืดจากกองทัพเรือน่ารักมากให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีการตอบถูกมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปจับฉลากกันนะคะว่าใครจะได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคำตอบก็คือ One Navy World Smartดัดจริตไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคมันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะ One Navy Works Smart คือมอตโต้ของท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจับฉลากกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อของกองทัพเรือน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะอ๋อนี่ไม่ใช่ฝึกเป็นนางสาวไทยอยู่นะคะเพราะว่าเลยวัยแล้วนะแต่ว่านี่เลยนะเป็นหนังสือหัวเขาเรียกว่ากำลังร้อนๆนะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพิมพ์ได้แค่2วันนะคะแทบจะไม่ทันงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเล่มที่ได้บอกไว้นะก็คือนี่เลยเส้นทางพยัคฆ์ประยุทธ์จันทร์โอชาดูหน้าท่านนะก็รูปอาจจะไม่หล่อเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าน่าจะดูคมเข้มหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่เดี๋ยวเราจะแจกในรายการสัปดาห์นี้5เล่มเลยนะคะอย่างที่บอกไว้นะว่าถามว่าชื่อหนังสือแบบฉบับเต็มจริงๆเนี่ยคืออะไรยาวมากนะชี้ใบก่อนนะจากนี่ถึงนี่เลยนะตอบให้ครบด้วยนะคะแล้วก็จะตอบมาได้ในเว็บเพจนะคะแฟนเพจของรับลงพลางออนทีวีค่ะนะนี่นะคะหนาพอสมควรแต่ว่านี่ก็คือการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็ได้รู้จักตัวตนของท่านพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เด็กจนโตจนรับราชการจนมาถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29อันนี้ค่ะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะรับลงพลางออนทีวีวันจันทร์หน้า19:30 นเลยค่ะสั่งทาง Spring News นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ